ป็นภาพปริศนาธรรมนะเดี๋ยวจะอธิบายว่านี่คือภาพอะไรนะแต่ลองไปดูความเคลื่อนไหวของสภาองค์กรของผู้บริโภคหลังจากที่กสช.มีมติไปแล้วนะฮะมีมติก็คือรับทราบการควบรวมแล้วมีมาตรการเฉพาะให้ทางบริษัทที่ตั้งขึ้นมาจากทรูบวกดีแทคนี่นะคุณต้องทำตามมาตรการนี้แต่มาตรการเฉพาะนั้นเนี่ยใช้เฉพาะทรูกับดีแทคนะบริษัทใหม่ที่ตั้งนะเอเอสไม่ได้ใช้นะใช้เฉพาะอันนั้นนะถ้าเปรียบเทียบกับการวิ่งเดี๋ยวลองดูภาพขึ้นมานะฮะถ้าเปรียบเทียบกับการวิ่งเนี่ยคือทรูดีแทคที่รวมกันเนี่ยมาตรการเฉพาะกรณีควบรวมก็คือก็จะมีข้อจำกัดเพิ่มอุปมาก็เหมือนวิ่งกระสอบจะทำโน่นทำนี่มีเงื่อนไขเยอะเลยนะต้องเปิดทางให้บริษัทที่ไม่มีโครงข่ายเข้ามาใช้อย่างนั้นอย่างนี้ราคาต้องลดลง 12% อย่างนี้เป็นต้นนะแต่ AIS เนี่ยไม่ได้ถูกบังคับมาตรการเฉพาะนะเปรียบเทียบกับวิ่งก็คือวิ่งไม่มีกระสอบไม่มีกระสอบแต่วิ่งตามเส้นทางตามกติกาหลักค่ะนี่คือความจริงของมาตรการที่ออกมาเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่า True Detect เนี่ยจะได้เปรียบ AIS นะมาตรการเฉพาะใช้เฉพาะทูกับดีแทคนะจนถึงวันนี้นะฮะค่ะทีนี้ไปดูสภาองค์กรของผู้บริโภควันนี้ได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กนะคือแจ้งสื่อมวลชนและประชาชนให้ไปรวมพลกันยื่นศาลปกครองเพิกถอนมติกสทช.ที่ให้ควบรวมทูดีแทคมติควบรวมเนี่ยขนาดมีมาตรการเฉพาะนะแต่ยังเดินหน้าต่อเพิกถอนมติกสทช.นะที่ให้ควบรวมวันพรุ่งนี้พฤศจิกายนที่10พฤศจิกายนซึ่งก่อนหน้านี้ทางสภาองค์กรของผู้บริโภคไม่รับมติอัปยศหยุดผูกขาดมือถือโอ้นี่คือวาทกรรมที่ใช้กันก็คือผูกขาดผูกขาดผูกขาดนะแล้วก็แบนเนอร์ของสภาองค์กรผู้บริโภคหยุดผูกขาดมือถือ4เรื่องจริงการควบรวมทูดีแทค1บอกว่าเป็นการผูกขาดตลาดนะส่วนแบ่งตลาดทู32ดีแทค 22% บวกกัน 54% แปลว่าผูกขาดตลาด2ผู้บริโภคทางเลือกน้อยลง3ตอนแรกค่าโทรอาจจะถูกต่อไปแพงขึ้น4โปรด้อยลงค่าเน็ตแพงขึ้นแน่นอนนะนี่คือประเด็นของสภาองค์กรผู้บริโภคเอาให้ดูเพื่ออะไรถามท่านผู้ชมว่ามันจริงๆหรือเปล่าที่พูดเนี่ยหรือมีอคติบางอย่างไม่ทราบแต่ทีนี้จะให้ดูเรื่องนี้ให้ท่านผู้ชมพิจารณาข้อมูลด้วยตัวท่านเองประการแรกนะมาตรการเฉพาะที่ออกมาเนี่ยที่กสช.เขาให้เนี่ยย้ำว่าบังคับเฉพาะทูกับดีแทคค่ะ AAS ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่นะแปลกใจว่าทำไมสภาองค์กรผู้บริโภคจึงยังมองว่าเป็นการผูกขาดทำไมถึงมองข้าม AIS ที่ยังเป็นคู่แข่งรายใหญ่เบ้อเริ่มยักษ์เลยอ่ะค่ะส่วนแบ่งตลาดเกือบ 50% เนี่ยมองไม่เห็นอ่ะว่ายังมีคู่แข่งรายใหญ่อยู่อ่ะค่ะโดยที่ทูกับ AS ทูกับ Dtac ที่ถูกประนามว่าผูกขาดผูกขาดนี่นะต้องวิ่งกระสอบนะมีมาตรการเฉพาะนะค่ะทำไมยังมองว่าผูกขาดอ่ะขนาดโคคาโคล่าส่วนแบ่งตลาดประมาณสัก 60% น้ำดำอ่ะเขายังไม่มองว่าผูกขาดตลาดเลยเพราะมีเป๊ปซี่เข่งอยู่อันนี้เปรียบเทียบง่ายๆทีนี้มาตรการเฉพาะที่ออกมาเนี่ยควบรวมทูและ Dtacถ้าเราไปดูนะโดยสรุปการควบรวมเป็นไปตามกฎหมายทำตามแนวทางของกฤษฎีกาค่ะนะไม่ได้ผูกขาดเพราะยังมีคู่แข่งรายใหญ่อยู่แล้วเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากด้วยเพิ่มโอกาสในการแข่งขันนะทำให้การแข่งขันเนี่ยใกล้เคียงกันขึ้นราคาค่าบริการต้องลดค่ะเป็นไปตามมาตรการเฉพาะแล้วก็มีเพดานแล้วก็ต้องเปิดทางให้ผู้ประกอบการ MVNO ด้วยก็คือรายที่ไม่มีโครงข่ายของตัวเองไม่มีคลื่นเนี่ยต้องให้มาใช้โครงข่ายกับคลื่นของ True Dtac ด้วยแล้วผู้ใช้บริการจะได้ประโยชน์จากอะไรจากมาตรการเหล่านี้แล้วกำหนดให้เดินหน้าขยายโครงข่ายให้ครอบคลุมด้วยนี่คือบางส่วนในมาตรการเฉพาะนะเพราะฉะนั้นมันจริงไหมที่สภาองค์กรผู้บริโภคไปเคลื่อนไหวหนักมากนะแล้วที่ประชุมกสทช.วันก่อนที่มีมติคือรับทราบการรวมธุรกิจนะแล้วก็ออกมาตรการเฉพาะเป็นไปตามประกาศฉบับปี2561นะซึ่งตามอำนาจหน้าที่ของกสทช.ก่อนหน้านี้ได้มีการขอความเห็นไปที่กฤษฎีกาโดยนายกรัฐมนตรีกฤษฎีกาก็ให้ความเห็นมาว่ากสทช.ใช้ประกาศปี61ประกาศปี61คืออะไรเนี่ย
นะประกาศปี61มาตรการกำกับดูแลการรวมธุรกิจในกิจการโทรคมนาคมมติกสทช.ที่ถูกกล่าวหาว่ามติอัปยศเนี่ยก็เป็นเสียงข้างมากว่าให้ใช้มติตามนี้เป็นไปตามแนวทางของกฤษฎีกาค่ะที่กล่าวหาว่าอัปยศนี่นะแล้วที่บอกว่าผูกขาดทีนี้การแข่งขันเมื่อเหลือ2รายจริงๆก็มีรายอื่นๆเป็นรายย่อยรายอะไรจะเข้ามายังแข่งขันกันอยู่แล้วส่วนแบ่งตลาดนะแน่นอน True กับ Dtac รวมแล้วจะเยอะกว่า51ล้านเลขหมาย 49% หรือข้อมูลสภาผู้บริโภคบอกว่า 50% ก็ตามแต่ฝั่งซ้ายนี่ยังทำการอยู่นะแล้วสูสีนะคะมองข้ามศักยภาพ AS ไปได้ยังไงนี่คือศักยภาพ AS ทีนี้นะอันนี้คือยักษ์ใหญ่เลยนะอยู่ในรายงานประจำปีครับดูสิฮะนี่คือศักยภาพเขาขุมกำลังเขาโครงข่ายเท่าไหร่นะครอบคลุม 76% ของประชากร 19,000 สถานีฐานอย่างเงี้ยค่ะอินเทอร์เน็ตบ้านรุกธุรกิจโน่นนี่นั่นเขารุกไปถึงธุรกิจดิจิทัลเซอร์วิสแล้วนี่คือคู่แข่งรายใหญ่ที่ไม่โดนมาตรการเฉพาะกลุ่มค่ะกลุ่มที่ควบรวมต้องมีมาตรการเฉพาะแล้วทำไมมันจะไม่แข่งขันกันอ่ะแล้วยังไปกล่าวหาถึงขนาดว่าทูดีแท็กเนี่ยเป็นผู้ผูกขาดแล้วแถมบอยคอตนะจำได้ไหมมาตรการก่อนหน้านี้ค่ะบอกว่าให้บอยคอตทูดีแท็กให้เปลี่ยนไปใช้ไลน์อื่นจะไปใช้ไลน์ไหนล่ะก็มีอยู่เจ้าเดียวนี่คือท่าทีที่น่าสงสัยขององค์กรผู้บริโภคด้วยความเคารพนะฮะแล้วถ้าไปดู True กับ Dtac ถ้าเขารวมกันก็จะทำธุรกิจยังไงนี่คือทิศทางที่เขาประกาศแต่ทั้งหมดเนี่ยต้องมาเริ่มต้นใหม่นะค่ะเพราะรวมกันเป็นบริษัทใหม่แล้วโครงข่ายต่างๆต้องบริหารจัดการใหม่ตามมาตรการเฉพาะด้วยแล้วก็ข้อกังวลที่กล่าวหาก่อนหน้านี้ค่าบริการต่างๆน่าจะพุ่งขึ้นบางคนที่บอกว่าจะพุ่งขึ้น 200% อย่างงี้ค่ะที่เอาไปปั่นกันนะนี่คือมาตรการเฉพาะอัตราค่าบริการเฉลี่ยต้องลดลงร้อยละ12ฮะกำหนดไว้เลยเป็นข้อกำหนดออกมาเลยนะแล้วนอกจากนี้บทวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ตลาดหุ้นบางสำนักก็บอกเลยว่า Deal to Dtac นี่นะเขามองหุ้น AS นะเขามองว่า Deal to Dtac ไม่น่ากระทบแต่เงื่อนไขการปรับลดค่าบริการ 12% เนี่ยอันนี้จ้องจับตาความหมายคืออะไรถ้าเกิด True Dtac ปรับลด 12% ตามมาตรการเฉพาะซึ่งต้องทำค่ะ AS จะอยู่เฉยได้ไหมก็ต้องปรับก็ต้องปรับไงเขาก็เลยคิดว่าอันเนี้ยมันจะมีผลไงแล้วมันดีกับใครล่ะทีนี้ฮะมันดีกับผู้บริโภคไงทีนี้นะฮะแล้วลูกค้าได้อะไรทีนี้ถ้าเปรียบเทียบลูกค้า AS ก็ได้เพราะ AS ก็ต้องลดราคาตามลองไม่ลดดูสิลองไม่มีผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมาดูสินะลูกค้าก็มีสิทธิ์เลือกไงค่ะกสทช.กำกับเพดานเรื่องค่าบริการกำหนดให้ลดราคาแล้วมีมาตรการให้มีการเสริมการแข่งขันต้องมีมาตรการรองรับกรณีผู้ประกอบการที่ไม่มีโครงข่ายเข้ามาต่างๆกันนาอย่างเงี้ยใครได้ประโยชน์ก็ลูกค้าได้ประโยชน์ค่ะแล้วลูกค้า True Dtac ก็ได้ประโยชน์ด้วยลูกค้า Dtac นี่ได้ประโยชน์ใหญ่เลยเพราะสามารถเข้ามาใช้โครงข่ายใหญ่ได้ทีนี้แต่ที่แน่ๆ AAS ต้องเจอการแข่งขันรุนแรงขึ้นนะเรื่องของเรื่องแล้วก็ที่แน่ๆก็คือกลายเป็นไม่ใช่แชมเปี้ยนแล้วค่ะนะทีนี้ถ้าไปดูในการเคลื่อนไหวของสภาองค์กรผู้บริโภคนะฮะถ้าย้อนไปดูก่อนหน้านี้แบนเนอร์นะมาเป็นชุดเลยนะอันนี้คือแบนเนอร์ที่บอกว่าหลังควบรวมแล้วเนี่ยค่าเน็ตค่าโทรศัพท์จะแพงขึ้นจากการศึกษาจะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นระหว่าง2-244%โอ้โหแล้วเป็นประเด็นแบบนี้ที่เอาไปปั่นเพื่อที่จะให้มีมติว่าไม่ให้ควบรวมไม่ให้ควบรวมข้อสงสัยคือทำไมขนาดนั้นลองย้อนไปดูนะใน Facebook ของสภาองค์กรผู้บริโภคนี่คือแบนเนอร์ต่างๆนะย้อนหลังนะจะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยเรื่องนี้เรื่องทูกับดีแท็กเนี่ยกับอีกเรื่องนึงเรื่องสายสีเขียวรถไฟฟ้าสายสีเขียวแต่ไม่เห็นพูดถึงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินเลยอันนั้นมาตรา44ต่อให้แล้วค่าโดยสารเนี่ยเทียบต่อกิโลเมตรนะแพงกว่าสายสีเขียวได้ด้วยเรื่องไฟฟ้าอ่ะที่ค่าไฟขึ้นตอนนี้แต่จะเห็นได้ว่าทุ่มเทมากกับเรื่องนี้ถึงขนาดว่าชวนให้ผู้บริโภคย้ายค่ายด้วยอันนี้คือข้อสงสัยมากด้วยความเคารพนะเพราะฉะนั้นมาตรการเฉพาะที่ออกมาเนี่ยออกมาโดยกสทช.เป็นมาตรการที่อยู่บนฐานของกฎหมายแต้มตามแนวทางของกฤษฎีกาค่ะแล้วก็สองมันผูกขาดจริงไหมก็มีรายใหญ่แข่งกัน2รายแล้วก็กำหนดด้วยว่าต้องเปิดทางรายย่อยที่จะเข้ามาแข่งเพิ่มนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราต้องทราบก่อน
ก่อนที่จะเชื่อตามข้อมูลแหล่งใดก็ตามนะท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาว่าใครได้ประโยชน์กันแน่จากการทำให้การแข่งขันเนี่ยมันสูสีขึ้นแล้วมันจะเข้มข้นขึ้นหรือไม่รวมไปถึงการลงทุนพัฒนาหลังจากนี้ด้วยนะเพราะโลกยุคนี้ก็จะมีธุรกิจมีอินเทอร์เน็ตดิจิตอลต่างๆกันนะต่อเน็ตหมดอ่ะพูดง่ายๆค่ะสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะสมาร์ทซิตี้นะอินเทอร์เน็ตออฟติงสมาร์ทออฟฟิศอะไรสักอย่างทุกอย่างนะใช้อินเทอร์เน็ตหมดรวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องด้วยนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อสังเกตนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวเรื่องนี้กันอยู่นะเราก็จะติดตามเรื่องนี้ด้วยนะ